สวัสดีค่ะขอบคุณสวยๆนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันแถวอารีนะคะกับร้าน Schneider House นะคะบอกเลยว่าร้านนี้มีทั้ง indoor แล้วก็ outdoor นะคะร้านบรรยากาศดีมากๆและเหมาะกับการที่นัดสั่งสรรค์เพื่อนมากมายนะคะถึงแม้ว่าร้านนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารเยอรมันนะคะแต่ก็มีอาหารไทยด้วยงั้นอย่ารอช้าไปชิมกันเลยและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Schneider House นะคะกับนี่เลยค่ะพี่หนิงนะคะผู้จัดการร้านของเรานั่นเองแล้วก็เมนูอยู่ตรงหน้านะคะมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันซึ่งตอนนี้อยากกินอันนี้ชอบมากกะเพราเนื้อนะคะเราใช้เนื้อโคขุนกำแพงแสนนะคะมาผัดโอ้ยขอแบบตักเนื้อเยอะเลยได้ไหมคะแซ่บไหมแซ่บคือเป็นคนที่ชอบกินกะเพราอยู่แล้วทีนี้ถ้ามีไข่ดาวอีกทีนี่เลิศเลยนะคะอันนี้อาหารที่เอามาให้คุณไปเยี่ยมวันนี้ก็คือเมนูขึ้นชื่อในหมวดของอาหารไทยของทางร้านอืมค่ะดีมากเลยค่ะกินคนเดียวฮะกินคนเดียวตลอดจะหิว อะไรนะคะ หนูหิวเหรอคะข้าวผัดสับปะรดใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่มาจะสั่งแทบทุกโต๊ะนะคะเด็ดมากๆพี่คะไปอยากทำเมนูนึงไปชอบมากข้าวผัดสับปะรดทำโชว์ได้ไหมได้ค่ะแต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะขอข้าวเอริสเนี่ยทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้สิค่ะงั้นไปกันเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอริสทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสริมคุณภาพนะคะพี่หนิงเราจะต้องหุงข้าวเอริสก่อนนะคะแล้วค่อยเอาข้าวเอริสเนี่ยมาทำเมนูข้าวผัดสับปะรดเพราะฉะนั้นน้องขอตัดเลยนะคะนี่เห็นไหมมีอีกชั้นนึงด้วยค่ะเม็ดสวยนะคะแล้วก็ป้องกันแมลงได้มีการซีนสุญญากาศอย่างดีเลยค่ะจัดปลายประมาณนี้นะคะซึ่งเมล็ดข้าวนี่อย่างที่พี่หนิงบอกไปก็คือเรียงตัวสวยงามค่ะข้าวหอมมะลิแท้นะคะจากข้าวของไทยบ้านเราเองโอเคเอาไปหุงได้ค่ะเป็นไงบ้างคะข้าวเอริสเม็ดสวยมากเลยค่ะแล้วก็เรียงตัวนะคะตอนนี้นะคะเราได้ข้าวเอริสมาแล้วนะคะพร้อมที่ทำข้าวผัดสับปะรดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเชฟของทางร้านนะคะที่จะมาทำข้าวผัดสับปะรดให้เราใช่ไหมคะงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำมันค่ะจากนั้นยังไงต่อคะใส่ไข่ลงไปนะครับใส่ไข่ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะข้าวลงไปนะครับค่ะข้าวเอริสของเราเป็นไงคะข้าวแฉะไหมคะดีมากครับเป็นสวยมากอันนั้นคืออะไรคะผักสามสีอ้าวแล้วสับปะรดไม่ใส่เหรอคะอย่างครับอ๋อตัวผู้อ๋อมีถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทนะคะคุณเชียร์คุณเชียร์เป็นจำพวกผักเหรอคะใส่ตาลงไปอ๋อใส่ตาลงไปเฉยสับปะรดก็ใส่ไปเลยปั๊บปั๊บโอเคหลังจากนั้นลูกเกดด้วยหมดเลยได้ไหมคะได้ครับดีถือว่าไม่ขี้ห่วงของแล้วกุ้งนะครับที่ทำสุกแล้วผงกะหรี่นะคะต่อมาน้ำมันพริกเผาจานนี้อ้วนไหมคะไม่เท่าไหร่ครับคิดเอาเองเฮ้ยหน้าตาแบบกลิ่นมาแล้วแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ก็เอาโรยเหมือนกันเหรอใช่ครับโรยหน้าไอ้นี่เขาบอกเอาไว้โรยหน้าไม่เอาไว้กินเล่นเอาเหรออ๋อเขาไว้ลอยหน้าเขาไว้ลอยหน้าก็อ๋อโอเคไม่ให้ยิงกินเล่นโอเคขอโทษขอโทษขอโทษเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสับปะรดโดยข้าวเอริสทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่จากคุณภาพค่ะงั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปตักให้นะจ๊ะเอาเยอะไหมคะเอาแบบพออิ่มเลยไหมหรือว่าไงคือน้องเบลจะอิ่มหรือจะให้พี่อิ่มให้พี่อิ่มละกันค่ะนี่นะคะข้าวไม่แฉะนะคะสำหรับทำข้าวผัดแล้วก็หอมนุ่มพี่หนิงคะถ้าจะให้ที่ร้านเนี่ยลองเปลี่ยนใช้ข้าวเอริสพี่หนิงสนใจไหมคะก็น่าลองดูนะคะงั้นก็ข้าวทางของเราเลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจข้าวเอริสอยากอุดหนุนนะคะสามารถหาซื้อที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะพี่หนิงทราบไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอริสเนี่ยเหมือนกับได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอริสค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่หนิงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.